คนที่เป็นเซอร์วิสเลยคนรู้สึกว่าหัวฆ่าเมียดับตานาตายสี่ศพอะไรเนี้ยคุณลุงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยอ่ะไม่ได้ทำเรื่องดีขึ้นนะแล้วไม่รู้ดีเท่าพี่นะคนอื่นพูดมันไม่เกี่ยวกับคุณนะสมมติว่าเขาบอกคุณทำไม่ได้คุณทำไม่ได้ถูกไหมคุณฟังเข้าใจคุณทำไม่ได้แต่คุณลองคิดซะว่านี่เป็นภาษาอะไรก็ได้ในโลกที่ต้องคนฟังรู้เรื่องมีฝรั่งคนมาชี้หน้าด่าผมว่าอย่างนี้ไปไม่เก็ตถูกต้องจริงๆนะจริงๆนะก็คุณพูดอย่างเงี้ยคุณก็เลยเป็นอย่างเงี้ยคุณก็เลยทำไม่ได้ไงถ้าคุณทำได้คุณจะไม่พูดอย่างนี้ครับที่ผมเขียนไว้คือผมต้องยอมตายเพื่อเกิดใหม่นะครับคือผมเคยเป็นพนักงานประจำนะครับแล้วก็ตัดสินใจลาออกนะครับก็มีคนด่าประมาณสักผมว่าก็เป็นร้อยคนออกมาที่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีงานทำหรือเปล่าก็ดีครับตอนนี้ก็เลยผมไม่หายงานแล้วที่มันมีในงานเข้ามาแล้วมันเหมือนมันเป็นอะไรที่แบบให้กำลังใจโดยเฉพาะบทข้อ35ของพี่ที่บอกว่าเชื่อก่อนจะเห็น